พอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานการสร้างสรรค์และงานวิจัยภูมิปัญญาแห่งตะวันออกเมื่อวันที่9ถึง10มีนาคมที่ผ่านมาณบริเวณโซน A ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กับงานเปิดประตูสู่แดนตะวันออก Wisdom of the East นะคะโดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยบูรพานำโดยรองศาสตราจารย์ดร.จิตติมาเจริญพานิชรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการดังกล่าวนะคะนอกจากนั้นภายในงานการจัดนิทรรศการ Wisdom of the East ของวันที่9มีนาคมนะคะยังได้จัดให้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ของแบรนด์เสื้อผ้าพรีเมียมโอท็อปโดยได้นักแสดงสาวสวยอย่างสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในชุดดังกล่าวอีกด้วยงานในวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยบูรพานะคะได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะคะแล้วก็ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะคะแห่งประเทศไทยก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจหลักนะคะในการเป็นกลุ่มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดินนะคะแล้วที่เราเลือกคุณใบเฟิร์นมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเราก็เพราะว่าคุณใบเฟิร์นมีความสวยที่เป็นตัวแทนของสาวทางตะวันออกนะคะซึ่งไม่ได้รวมถึงภาคตะวันออกของประเทศไทยเท่านั้นแต่หมายถึงตะวันออกของซีกโลกด้วยนะคะแล้วก็งานวันนี้เราใช้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์นะคะซึ่งที่แหล่งทุนให้เรามานะคะในการที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนนะคะพัฒนาบุคลากรให้สามารถที่จะคิดงานสร้างสรรค์แล้วก็ถ่ายทอดงานสร้างสรรค์งานวิจัยออกมาเป็นนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้านะคะแล้วก็บริการของชุมชนอย่างเช่นชุดที่คุณใบเฟิร์นใส่อยู่ก็เป็นเลอคอสตูมบ้านปึกใบมิวป้านะคะก็เป็นชุดที่ดีไซน์จากคณะดนตรีและการแสดงของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งใช้เทคนิคการทอขั้นสูงในการที่จะยกระดับผ้าทอของท้องถิ่นก็คือตำบลบ้านปึกของจังหวัดชลบุรีนะคะให้กลายเป็นงานสร้างสรรค์แล้วก็เป็นงานแฟชั่นขั้นสูงที่สามารถเทียบระดับนานาชาติได้ค่ะดีใจค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเฟิร์นได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆแบบนี้ค่ะก็จริงๆในงานก็มีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆอย่างที่หลากหลายแล้วก็สวยงามมากนะคะคนก็อยากขอฝากให้มาชมกันค่ะชุดนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จริงๆก็มันก็มีหลายอย่างนะแต่เราโตมาอย่างผ้าทอเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่แบบเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตแต่เราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถร่วมสมัยแล้วก็เด็กวัยรุ่นอย่างเฟิร์นยังเห็นแล้วสวยชอบแล้วไม่ใช่แค่ชุดที่เฟิร์นมีโอกาสได้ใส่ชุดเดียวพี่ๆนางแบบหลังเวทีก็คือสวยทุกคนใส่แล้วก็ดูดีมากแล้วก็ไม่ซ้ำแบบใครด้วยค่ะจริงไม่ได้มีแค่ชุดแฟชั่นที่คุณใบเฟิร์นใส่นะคะอย่างตุ้มหูที่ดิฉันใส่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคณะอัญมณีมหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็เป็นงานพีมาเมทัลเคนะคะเป็นงานปั้นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับหรือแม้กระทั่งกำไลหรือว่าแหวนที่ดิฉันใส่ก็มาจากคณะอัญมณีแล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของใบหญ้าแฝดที่เป็นงานนวัตกรรมของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้มานะคะมาร่วมกันดูมี Creative Market ของนักศึกษานะคะเป็นงานเซรามิกงานอะไรตุ๊กตาดินปั้นหรือว่าการดีไซน์เครื่องประดับสวยและสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากนำเสนอผลงานหรือร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยบูรพาเว็บไซต์นะคะ www.buu.ac.th ได้เลยนะคะคุณผู้ชม